หลับตาเบาๆทำใจของเราสบายสบายหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้หายใจแรงหายใจค่อยหายใจสั้นหายใจยาวหายใจหยาบหายใจละเอียดเราทำความรู้อยู่กับลมลมเข้าเราก็นึกพุทลมออกเราก็นึกโทพุทลมเข้าโทลมออกพิจารณาที่ลมหายใจของเราเมื่อลมหายใจของเรามีความรู้อยู่ตลอดเวลาว่าลมหายใจเข้าออกของเราเป็นอย่างไรสติสมบูรณ์อยู่กับการกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกจิตของเราก็จดจ่อเป็นสมาธิอยู่กับลมพูดลมเข้าโทลมออกนึกไว้ในใจจิตใจของเราก็เป็นบุญเป็นกุศลวันนี้เป็นวันหยุดที่เราชาวพุทธได้มีโอกาสเข้ามาสร้างบารมีตั้งแต่ทานบารมีศีลบารมีในคัมมะบางคนบางท่านก็มีโอกาสเข้ามาศึกษาเข้ามาปฏิบัติก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลบุญที่เกิดจากกายจากใจนั้นต้องอาศัยการสร้างสมอบรมฝึกบ่อยๆทำบ่อยๆทานก็ต้องให้บ่อยๆจนเป็นนิสัยศีลก็ต้องรักษาอยู่เป็นนิดอย่างน้อยก็ศีล5จะทำให้ชีวิตของเราสมบูรณ์ชีวิตที่สมบูรณ์คือชีวิตที่มีความสุขปราศจากความทุกข์แต่ชีวิตที่ไม่สมบูรณ์ก็ชีวิตที่ไม่ค่อยจะมีความสุขสักเท่าไหร่มีแต่ความทุกข์มากกว่านั้นบุคคลเราก็ปรารถนาความสุขไม่ต้องการความทุกข์แม้จะได้ยินก็ไม่อยากได้ยินว่าทุกข์นั้นอยู่กับเราแต่ทางพุทธศาสนานั้นพระพุทธองค์สอนว่าการที่เราจะทำความสุขให้ปรากฏเราก็ต้องรู้จักความทุกข์ก่อนเพราะทุกข์กับสุขนั้นอยู่ด้วยกันเป็นของคู่กันถ้าเราไม่รู้ทุกข์เราก็ไม่รู้สุขเพราะเราไม่รู้ว่าทุกข์นั้นเราจะหาทางดับด้วยวิธีใดจะทำให้สุขมันเกิดขึ้นนั้นคนเราก็ไขว่คว้าหาแต่ความสุขแต่ไม่รู้ว่าความสุขที่แท้จริงนั้นอยู่ที่ไหนบางคนก็ไขว่คว้าหาทรัพย์สมบัติแก้วแหวนเงินทองยศลาภตำแหน่งหน้าที่บางคนก็ไขว่คว้าหาครอบครัวหาสามีหาภรรยาหาบุตรในคนนั้นแหละคือหนทางแห่งความสุขของชีวิตผลสุดท้ายก็ได้มาซึ่งความทุกข์ความเศร้าหมองความกังวลความห่วงใยความเร่าร้อนจบลงด้วยทุกข์คือการพลัดพรากจากกันจากของรักของชอบใจจบลงด้วยน้ำตาถ้าเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วชีวิตของเราหาความสุขกับการที่เราแสวงหากันอยู่ทุกวันเนี่ยมันไม่ใช่ความสุขถ้าไม่เช่นนั้นพระพุทธเจ้าคงไม่ออกจากบ้านจากเรือนออกจากปราสาทราชวังออกจากครอบครัวมาอยู่ตัวคนเดียวมาอยู่เพียงพระองค์เดียวค้นหาความจริงของชีวิตจนตรงค้นหาพบว่าความจริงของชีวิตความสุขที่แท้จริงนั้นคืออะไรแล้วก็มาบอกเราให้เราท่านทั้งหลายได้มีสติได้มีปัญญาได้ความรู้ในการประพฤติปฏิบัติตนให้เหมือนที่พระองค์ได้ปฏิบัติมาแล้วว่าทุกนั้นเราต้องหาทางดับทุกมีอยู่ด้วยกันสองอย่างจำแนกแล้วก็ทุกกายกับทุกใจทุกไม่ได้อยู่ข้างนอกทุกมาอยู่ในกายในใจของเราเนี่ยกายก็เป็นที่อยู่ของทุกข์ทุกข์กายคืออะไรทุกข์ประจํากายของเราก็มีอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวปวดเดี๋ยวเมื่อยเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหิวเดี๋ยวกระหายเดี๋ยวแก่เดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวตายนี่เรียกว่าทุกข์ทางกายมันมีอยู่ตลอดเวลานั่งไปเดี๋ยวเดียวก็ทุกข์เดินไปเดี๋ยวเดียวก็ทุกข์ความทุกข์นั้น
บีบคั้นเราอยู่ตลอดวันตลอดคืนมันแทบจะไม่มีเวลาผ่อนมันผ่อนแค่นิดหน่อยเมื่อเราเปลี่ยนอริยบทหรือเมื่อเราหนาวก็หาผ้าห่มหิวก็หาข้าวหาน้ำร้อนก็หาพัดลมเพื่อบรรเทายับยั้งความทุกข์ให้มันเบาบางลงเท่านั้นเองแต่ทุกข์นั้นก็ไม่ได้ไปไหนมันก็วนเวียนอยู่อย่างนี้ตลอดทั้งกลางวันทั้งกลางคืนทั้งหลับทั้งตื่นทุกข์นี้ก็อยู่ในกายเราตลอดเวลานี่คือความทุกข์ที่คนทั่วไปถ้าไม่ได้ศึกษาธรรมะไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาก็ไม่สามารถจะเห็นได้ว่าทุกข์นั้นอยู่ที่กายเราจริงๆมีขาก็ทุกข์เพราะขามีแขนก็ทุกข์เพราะแขนมีตาก็ทุกข์เพราะตามีอวัยวะอาการ32เนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นที่อยู่ของทุกข์ทั้งหมดเพราะร่างกายไม่เที่ยงมีความเสื่อมมีความดับมีความแตกในที่สุดไม่คงทนถาวรไม่คงที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเราบังคับไม่ได้ไม่ใช่ของเรานี่คือหลักของความจริงที่พุทธเจ้าทรงตรัสรู้แล้วก็นำมาสอนให้พวกเราได้พิจารณาไม่ว่าเราจะนั่งจะเดินจะยืนจะทำอะไรก็พิจารณากายของเราเป็นหลักเอาสติไว้ที่กายเอาจิตของเราไว้ในกายเราก็จะเห็นกายของเราเนี่ยตามความเป็นจริงว่าทุกข์ที่มันมีอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเมื่อเราเห็นบ่อยๆก็เกิดความเบื่อหน่ายไม่อยากได้ทุกข์นี้คือไม่อยากมีร่างกายนี้ถ้าตราบใดที่มีร่างกายตราบนั้นก็ทุกข์มันก็เกิดนี่คือทุกข์กายทุกข์ประจำวันทุกข์ประจำเวลาคือมันมีทุกเวลามีทุกวันมันสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนอย่างเงี้ยเช้าขึ้นมาก็ต้องเข้าห้องน้ำออกจากห้องน้ำก็ต้องมาหาทานหิวเสร็จกินแล้วก็ไปถ่ายอีกเข้าห้องน้ำอีกเข้าห้องน้ำเสร็จก็หิวอีกก็มีอยู่ทั้งวันถ้าเราพิจารณาให้ดีแล้วเราอยู่กับความทุกข์ตลอดเวลาทุกมันบีบคั้นเราอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวหิวเดี๋ยวปวดเดี๋ยวเมื่อยเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนมันมีตลอดนั้นเราพิจารณาเห็นความเป็นจริงเหล่านี้แล้วคำสอนของพระพุทธเจ้าก็จะปรากฏชัดขึ้นมาหลักธรรมที่พระเจ้าทรงสอนถ้าเรามีสติคือตัวรู้เท่าทันทุกที่มันเกิดขึ้นคนเราที่มันทุกข์มากพอรู้ไม่ทันทุกข์ไม่เห็นทุกข์ไม่รู้ทุกข์ไม่กำหนดดูพยายามหลีกเลี่ยงบางคนหลีกเลี่ยงกลัวจะเจอทุกข์แต่กลัวที่ไหนทุกข์ก็อยู่ที่นั้นเรากลัวมากเท่าไหร่ทุกข์ก็อยู่กับเรามากเท่านั้นคนที่ไม่กลัวทุกข์ก็คือคนที่เข้าไปดูเข้าไปเห็นเข้าไปรู้เข้าไปทำความเข้าใจกับทุกข์นั้นแล้วก็จะหาทางดับทุกข์นั้นได้ส่วนทุกข์ใจก็ความไม่สบายใจคิดอะไรแล้วไม่สมหวังต้องการอะไรแล้วไม่ได้ดังใจต้องการปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นหวังสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นมาทุกข์อยู่ตลอดเดี๋ยวอดีตเดี๋ยวอนาคตคิดอยู่ตลอดเวลาอดีตก็เศร้าหมองอนาคตก็เร่าร้อนแต่เราก็อดคิดไม่ได้ถ้าเราไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาเราก็ไม่รู้ทันความคิดของตัวเองปล่อยให้มันคิดอยู่ตลอดวันนั่งก็คิดเดินก็คิดทำอะไรก็คิดอยู่ตลอดวันคิดไม่หยุดเวลาหลับมันยังคิดอีกกลายเป็นความฝันดีบ้างฝันร้ายบ้างเพราะความคิดของตัวเองที่มันปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลามันไม่หยุดคิดนี่แหละคือสาเหตุของความทุกข์ทางใจที่บีบคั้นให้คนเราบางครั้งก็บีบจนทนไม่ไหวหาทางออกไม่เจอถึงกับฆ่าตัวตายฆ่าคนอื่น
ทำร้ายคนนู้นทำร้ายคนนี้ทำร้ายตัวเองทำร้ายครอบครัวทำร้ายสังคมเพราะหาทางออกไม่ได้ไม่รู้จะออกทางไหนสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาไม่มีเจอทางออกของชีวิตชีวิตมันถึงทางตันคิดอะไรก็ไม่เห็นทางที่จะไปได้ก็เลยคิดจะจบชีวิตลง นึกว่านั่นแหละคือหนทางสุดท้ายของตัวเองแต่ที่จริงแล้วมันไม่ใช่มันซ้ำเติมตัวเองมากกว่าเก่าเกิดได้เกิดเป็นมนุษย์ก็ไม่ได้เกิดอีกเพราะอะไรเพราะตัวเองหาทางออกไม่ได้ไม่ได้ศึกษาธรรมะนึกว่าธรรมะไม่จำเป็นก็เลยไม่สนใจไม่สนใจที่จะให้ทานไม่สนใจที่จะรักษาศีล ไม่สนใจที่จะสวดมนต์ภาวนาเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วชีวิตของตัวเองก็หาทางออกไม่ถูกเมื่อเกิดปัญหารุมเร้าเข้ามาทางด้านจิตใจก็หาทางแก้หาทางดับไม่ได้แก้ทางที่ผิดดับในทางที่ผิดปัญหาจึงมากมายในสังคมในประเทศของเราในโลกใบนี้ที่ทุกคนล้วนแล้วจะเป็นผู้สร้างขึ้นมา ปัญหานี้ไม่มีใครสร้างเรานั่นแหละความคิดของเราเป็นผู้สร้างขึ้นมาสร้างปัญหาคือสร้างความทุกข์ให้แก่ตัวเองอดีตอนาคตที่มันคิดไม่หยุดเนี่ยมันเป็นตัวปัญหาหาทางออกไม่ได้เราไม่เอาปัจจุบันเป็นหลักพุทธเจ้าสอนให้เอาปัจจุบันเป็นหลัก มีสติรู้อยู่กับปัจจุบันนั่งรู้เดินรู้นอนรู้กินรู้คิดรู้ ทำอะไรก็รู้อยู่กับปัจจุบันอดีตให้ละเสียอนาคตให้วางเสียให้อยู่กับปัจจุบันเอาจิตมาอยู่กับปัจจุบันเนี่ยนั่งก็อยู่กับการนั่งเดินก็อยู่กับการเดินกินก็อยู่กับการกินทำอะไรก็ให้จิตมันอยู่กับอันนั้นกายเคลื่อนไหวทางไหนก็ให้จิตอยู่ตรงนั้นยกมือก็รู้ยกขาก็รู้ยกแขนก็รู้หลับตาก็รู้ลืมตาก็รู้หายใจก็รู้ รู้อยู่ที่กายนี่แหละปัจจุบันนี่แหละเอาปัจจุบันเป็นหลักถ้าเราทำได้อย่างนี้จิตของเราก็ไม่ไปไหนไม่ท่องเที่ยวไปที่อื่นอดีตก็ไม่ไปอนาคตก็ไม่ไปจิตก็อยู่กับปัจจุบันตัวรู้รู้มากเข้ามากเข้าจิตนี่ก็หยุดคิดความคิดก็น้อยลงน้อยลงน้อยลง จนในที่สุดมันก็ไม่คิดอยู่กับความว่างอยู่กับความสงบอยู่กับปัจจุบันหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้ลมหายใจสั้นลมหายใจยาวลมหายใจแรงลมหายใจค่อยรู้อยู่ตรงนี้พอรู้บ่อยๆเข้าจิตก็เป็นหนึ่งเป็นเอกคตารมณ์เอกคตาจิตอารมณ์เป็นหนึ่งจิตเป็นหนึ่ง ความวุ่นวายความเดือดเนื้อร้อนใจต่างๆก็หายไปเหลือแต่ความว่างเหลือแต่ความสงบปิติก็เกิดปิติใจเกิดอิ่มอกอิ่มใจใจสบายมาวัดและใจสบายให้ทานและใจสบายรักษาศีลและใจสบายฟังเทศฟังธรรมและใจมีปิติเอิบอิ่มเบิกบาน ปิติในการสร้างความดีนี่เขาเรียกว่าบุญเกิดกุศลเกิดเมื่อบุญเกิดกุศลเกิดจิตใจก็ปรารถนาที่จะทำดีคิดดีพูดดีอยู่ตลอดเวลานี่แหละเขาเรียกว่ามาเปลี่ยนแปลงปรับปรุงพัฒนาใจตัวเองให้เขาถึงธรรมธรรมซึ่งเป็นความดับทุกข์ เพราะทุกข์นี้ใครดับให้เราไม่ได้ถ้าดับได้พระพุทธเจ้าคงดับให้ทุกคนหมดแล้วจะดับไม่ได้คนนั้นต้องลงมือปฏิบัติเหมือนกับเราหิวข้าวหิวน้ำเราจะให้คนอื่นทานแทนเราก็ไม่ได้เราจะทานแทนคนอื่นก็ไม่ได้ไม่หายหิวต้องลงมือทานด้วยตัวเองความหิวมันถึงจะหายเหมือนกันทุกข์ให้ใครดับเราไม่ได้
เราก็ดับไม่ใครไม่ได้คนนั้นต้องมีสติมีปัญญาต้องอาศัยการฝึกฝนอบรมตาหูจมูกลิ้นกายใจให้เป็นหนึ่งไม่แสสายออกไปข้างนอกหูได้ยินเสียงก็เฉยเสียเสียงนั้นจะไพเราะไม่ไพเราะเราก็เฉยได้ ตาเห็นรูปรูปนั้นจะสวยไม่สวยเราก็เฉยได้ไม่ยินดีไม่ยินร้ายทุกข์ก็ไม่เกิดถ้ายินดีเมื่อไหร่ทุกข์ก็เกิดเมื่อนั้นยินร้ายเมื่อไหร่ทุกข์ก็เกิดเมื่อนั้นเพราะการปรุงแต่งของเราปรุงแต่งว่ารูปนั้นสวยรูปนั้นดีอยากได้ปรารถนาทุกข์มันเลยเกิดถ้ารูปนั้นไม่ดีก็ไม่ปรารถนาไม่อยากได้ทุกข์มันก็เกิด เกิดเพราะไม่อยากไม่อยากเห็นไม่อยากเห็นรูปนั้นเสียงก็เหมือนกันกลิ่นก็เหมือนกันรสก็เหมือนกันสัมผัสก็เหมือนกันถ้าเรายินดียินร้ายเมื่อไรทุกข์ก็เกิดขึ้นเมื่อนั้นนั่นสมาธิเนี่ยทำให้เราตั้งมั่นแน่วแน่ไม่หวั่นไหวตาเห็นรูปไม่หวั่นไหวหูได้ยินเสียงไม่หวั่นไหวแต่กว่าจะถึงขั้นนั้นได้ต้องอาศัยการฝึกฝนอบรม อบรมจิตตัวเองให้เป็นหนึ่งบ่อยๆทำให้มันว่างอย่าให้มันวุ่นมาวัดแล้วทำจิตให้ว่างจิตที่ว่างน่ะเป็นจิตที่เบาสบายเหมือนที่ว่างๆนะโยมถ้ามันว่างอยู่ไม่มีอะไรไปอยู่ในสถานที่นั้นที่นั่นก็โล่งเบาสบายเท่าไรไปวางไว้ยิ่งหนักมากเท่าไร มันก็ไม่มีความสบายเกิดขึ้นจิตของเราก็เช่นเดียวกันอยากให้จิตนี้สบายต้องไม่มีอะไรเข้ามาเจือปนจิตตัวเองไม่มีอดีตเข้ามารบกวนไม่มีอนาคตมาทำให้วุ่นวายสับสนให้อยู่กับปัจจุบันก็ตัวรู้รู้ละรู้วางรู้ปล่อย นั้นคนเราทุกวันนี้การปล่อยการวางไม่มีมีแต่การยึดการติดถ้าทางธรรมะเขาเรียกว่าอัตตาตัวตนมันเยอะความยึดมันถือมันมากไอ้นั่นก็ของเราไอ้นี่ก็ของเรามันไม่เคยปล่อยไม่เคยละมันไม่มีอะไรเลยที่ไม่ใช่ของเราผมก็ของเราตาก็ของเราหูก็ของเราแขนก็ของเรา มันเป็นของเราหมดทุกข์มันจึงเกิดแต่ถ้าท่านไม่ถ้าไม่ใช่ของเราเมื่อไหร่ทุกข์มันก็จะไม่เกิดเราไปยึดว่าเป็นของเราสามีของเราภรรยาของเราบ้านของเรารถของเราอะไรของเรามันมาอันตรธานหายไปเมื่อมันจะจากเราไปเราก็ทุกข์กับสิ่งนั้นเพราะอะไรเพราะเราไปยึดว่าเป็นของเรา ผมมันร่วงฟันมันหักหนังมันเหี่ยวมันแก่มันเจ็บโอ้ทุกข์มากเลยเพราะเราไปยึดมันเป็นของเราคนไหนที่ไม่ยึดรู้จากความเป็นจริงว่าไม่ใช่ของเรามันเกิดขึ้นอ๋อมันเป็นเรื่องธรรมชาติผมร่วงก็เป็นเรื่องธรรมชาติทุกคนต้องร่วงมีผมผมไม่ใช่ของเรามีฟันฟันมันหักเออฟันก็ไม่ใช่ของเรา ทุกคนมีเดี๋ยวมันก็ต้องหักไปหายไปหนังมันก็ต้องเหี่ยวร่างกายนี่ก็ต้องเจ็บต้องป่วยต้องแก่ต้องชราต้องจากโลกนี้ไปกลายเป็นธาตุดินน้ำลมไฟพิจารณาเห็นความเป็นจริงแล้วจิตก็เบาสบายยอมรับสภาพที่เกิดขึ้นคือไม่ตกอกตกใจคิดไว้เสมอรู้เท่าทันมัน นี่เขาเรียกว่าจิตที่ไม่ยึดไม่ติดก็เบาสบายไม่ทุกข์กับสิ่งนั้นและคนที่ไม่ได้ฝึกไว้เมื่อมันเกิดขึ้นมามันมีความยึดความติดทำไมต้องเป็นเราทำไมต้องเป็นของเราเพราะคำว่าเรามันเกิดขึ้นเราไปยึดว่าเป็นของเรา
ให้การยึดติดนั่นแหละมันทำให้มีทุกข์มากพระพุทธเจ้าจึงสละจากบ้านจากเรือนพ้นจากความยึดติดไม่ติดอยู่ในลาภในยศในความสุขที่ตัวเองเคยได้รับมีคนปรนเปรอคอยบำรุงบำเรอทั้งกลางวันทั้งกลางคืนคัดสรรมาอย่างดีดนตรีนักร้องฟ้อนรำมาขับกล่อมอยู่ตลอดเวลาเมื่อพระองค์เห็นความจริงแล้วพระองค์ก็หนีออกจากทุกข์นั่นเองไปค้นหาความจริงเมื่อพระองค์ค้นพบความจริงแล้วพระองค์จึงบอกว่าสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีค้นมาหมดแล้วแต่พวกเรานี่ยังค้นไม่เจอตราบใดที่ยังไม่เข้าสู่ความสงบยังค้นหาความสุขไม่เจอมาวัดแล้วกายก็ไม่สงบใจก็ไม่สงบกายนั่งแต่จิตมันไม่นั่งกายนิ่งแต่จิตมันไม่นิ่งถ้าเป็นอย่างนั้นเราหาความสงบไม่ได้จิตไม่อยู่กับเนื้อกับตัวมันล่องลอยไปปรุงแต่งไปคิดไปคิดมากๆเป็นโรคประสาทก็คุมไม่ได้คิดอยู่ตลอดเวลาคิดอยู่ตลอดวันตลอดคืนมันหยุดคิดไม่ได้นี่ก็เรียกว่าคนที่ควบคุมตัวเองไม่ได้กลายเป็นคนเสียสติเห็นไหมคนเสียสตินึกจะทำอะไรก็ทำหัวเราะก็หัวเราะร้องไห้ก็ร้องไห้ไม่สนใจใครทำไปตามอำนาจความคิดของตัวเองนั่นคนเราก็เหมือนกันโยมถ้าไม่ฝึกสติไว้ควบคุมตัวเองไว้ต่อไปก็เครียดต่อไปก็เป็นคนขาดสติเสียสติต่อไปก็เป็นคนที่ทำอะไรโดยที่ไม่รู้เนื้อรู้ตัวจะกินจะเดินจะทำอะไรก็ไม่รู้เพราะเราไม่ฝึกตัวรู้เอาไว้นั่งไม่รู้เดินไม่รู้นอนไม่รู้กินไม่รู้ทำอะไรไม่เคยรู้เลยไม่เห็นกายเห็นใจตัวเองควบคุมไม่ได้น่าเสียดายที่เราไม่ได้ฝึกฝนอบรมไว้ผลที่เราไม่ได้ฝึกฝนอบรมไว้เนี่ยมันทำให้เราขาดสติขาดสมาธิขาดปัญญาไม่มีหลักธรรมดำเนินชีวิตชีวิตของเราก็หาความสุขหาความเจริญไม่ได้แม้ต้องการก็ไม่ได้พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าขันติความอดกลั้นอดทนวิริยะความเพียรพยายามเราจะทำอะไรให้สำเร็จเนี่ยไม่ใช่ปรารถนาอย่างเดียวต้องลงมือทำลงมือปฏิบัติให้มันเกิดผลสำเร็จเมื่อเราหิวข้าวหิวน้ำเราต้องลงมือหาภาชนะหาข้าวหาน้ำหาหม้อปรุงแต่งขึ้นมาให้มันสำเร็จแล้วก็ลงมือทานเหมือนกันโยมความสำเร็จจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยการฝึกฝนอบรมจู่ๆจะให้สำเร็จไม่ได้มันเรามานั่งเนี่ยจู่ๆจะให้สงบตัวที่เราไม่เคยฝึกเลยเนี่ยมันทำไม่ได้มันต้องฝึกอะไรฝึกสติตัวรู้ว่าเราคิดอะไรก็รู้ทันความคิดตัวเองคิดดีก็รู้ว่ามันคิดไม่ดีเราก็รู้ว่ามันคิดให้รู้ทันความคิดตัวเองเอาไว้พอมันรู้มากเข้าไอ้ความคิดก็น้อยลงพอตัวรู้เพิ่มขึ้นความคิดก็หยุดเคยเป็นคนคิดมากก็กลายเป็นคนคิดน้อยกลายเป็นคนหยุดคิดเพราะอะไรเพราะเราฝึกทุกวันฝึกตัวรู้ทุกวันนั่งก็รู้เดินก็รู้นอนก็รู้กินก็รู้ทำอะไรก็รู้จะทำการงานเราก็รู้จะยกจะย่างจะเหยียบเราก็รู้ที่ตัวเองไม่ต้องไปรู้ที่อื่นคนเราชอบอยากรู้คนอื่น
แต่เรื่องของตัวเองไม่รู้นั่งไม่รู้เดินไม่รู้ไม่เคยรู้เลยว่าตัวเองนั่งอย่างไรดีไหมเรียบร้อยไหมเวลายืนเรียบร้อยไหมยืนตรงไหมเอียงซ้ายหรือเอียงขวาเวลาเดินเป็นยังไงเท้าไหนยกเท้าไหนเหยียบเท้าไหนย่างขวาหรือซ้ายเราเคยรู้ไหมไม่เคยฝึกเพราะเราไม่เคยฝึกนั่นแหละตัวรู้มันจึงไม่มีสมาธิมันจึงไม่มาปัญญามันจึงไม่เกิดปัญญาในทางธรรมเป็นปัญญาที่ดับทุกข์และปัญญาทางโลกที่เราเรียนกันเนี่ยเป็นด็อกเตอร์เป็นศาสตราจารย์จบสาขานั้นวิชาการนี้มันมาทำมาหากินมันไม่ใช่หนทางแห่งความดับทุกข์นั่นก็เรียนเพื่อต้องการเอาไปใช้ในชีวิตความเป็นอยู่ของทางโลกแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะสำเร็จเสมอไปด็อกเตอร์บางคนก็ล้มเหลวในชีวิตบางคนถึงก็โดดตึกตายก็มีฆ่าตัวตายก็มีเป็นด็อกเตอร์เป็นศาสตราจารย์คิดไม่ออกหาทางออกให้กับตัวเองไม่ได้พอปัญหามันมากเข้ามากเข้าไม่เคยฝึกไม่เคยฝึกสติไม่เคยฝึกสมาธิไม่เคยฝึกปัญญามันหาทางออกไม่ได้มันดับทุกข์ไม่ได้แก้ปัญหาไม่ได้ทุกข์มาสะสมมากๆเข้าก็ผลสุดท้ายก็หาทางออกผิดๆมีมากมายถ้าคนเราทุกวันนี้ไม่ใช่ว่าจบเป็นด็อกเตอร์เราจะฉลาดไม่ใช่ฉลาดคำว่าฉลาดของพุทธศาสนาคือฉลาดในเรื่องรู้จักเท่าทันกิเลสตัณหาอุปทานในจิตในใจของตัวเองมันพระเจ้าตรัสไว้นั่นแหละเอาชนะคนทั้งโลกเนี่ยสามารถให้คนเขายกย่องเอาชนะคนได้หมดเลยทั้งโลกคนนั้นก็ไม่น่ายกย่องพระพุทธเจ้าตรัสไว้ไม่น่าสรรเสริญสู้กับคนที่เอาชนะตัวเองไม่ได้เอาชนะความคิดตัวเองได้เนี่ยกิเลสตัณหาอุปาทานสามารถเอาชนะได้คนนั้นน่ายกย่องน่าสรรเสริญน่ากราบน่าไหว้ถ้าคนเราเอาชนะคนอื่นได้แต่เอาชนะตัวเองไม่ได้จะน่ายกย่องตรงไหนไม่น่ายกย่องถ้าคนเราต้องมาเอาชนะตัวเองชนะอะไรชนะความรู้สึกนึกคิดในทางที่ไม่ดีกิเลสคือสิ่งที่ไม่ดีมีความโลภมีความโกรธมีความหลงมีตัณหาความอยากมีอุปทานความยึดความติดเป็นกระบวนการของทุกข์ถ้าเราไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาเอาชนะทุกข์ไม่ได้ไม่เห็นทุกข์ไม่รู้ทุกข์ก็ไม่สามารถจะออกจากทุกข์นั้นได้กระบวนการที่จะกำจัดทุกข์ได้ก็คือทานศีลภาวนาทานคือการเสียสละแบ่งปันขจัดความโลภความตระหนี่ศีลทำให้กายวาจาของเรานี้สงบระงับไม่เบียดเบียนกันคือสามารถข่มความโกรธเอาไว้โกรธใครเกลียดใครก็ไม่แสดงออกไม่ไปทุบไปตีไม่ไปฆ่าไม่ไปด่าไม่ไปว่าไม่ไปนินทาให้ร้ายเพราะมีศีลห้ากำกับอยู่ข่มไว้ศีลนี้เป็นผู้ข่มเอาไว้ของความรู้สึกในทางที่ไม่ดีทางกายทางวาจาท่านเราก็ต้องอาศัยศีลนี่แหละศีลห้าเนี่ยไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่โกหกไม่ดื่มสุราเมรัยละเว้นอบายมุขเพราะอบายมุขนะเป็นปากทางของความเสื่อมบางคนบอกแค่ศีลอย่างเดียวอะทำไมต้องไปถึงอบายมุขเพราะอบายมุขมันทำให้คนนี้ล่มจมมามากแล้วนักเลงหญิงนักเลงสุรานักเลงเล่นการพนันคบคนชั่วเป็นมิตรเกียจคร้านทำการงานเที่ยวกลางคืนเนี่ยเหตุหกอย่างคือความเสื่อมหนทางแห่งความเสื่อมเรียกว่าอบายมุขปากทางแห่งความ
เสื่อมถ้าเราละเว้นได้ความเสื่อมก็ไม่เกิดขึ้นแก่เราครอบครัวของเราสังคมของเรานั้นคนเราทุกวันนี้ก็มันเต็มไปด้วยอบายมุขไปทางไหนก็มีเหล้ามีเบียร์มีสิ่งเสพติดมีกลางคืนมีครับมีบาร์สถานที่เริงรมเที่ยวกลางคืนเห็นไหมคนไปมีเรื่องกันนะตอนกลางคืนจะกินเหล้ากินเบียร์ไปเที่ยวครับเที่ยวบาร์ทะเลาะกันคอมเมนต์กันพอเราเข้าปากแล้วก็ฮึกเหิมขาดสติขาดสัมปชัญญะควบคุมไม่ได้ปัญหาก็เกิดไม่ใช่เกิดเฉพาะตัวเองสร้างให้คนอื่นเขาด้วยไปทำร้ายคนอื่นก็ครอบครัวคนอื่นเขาก็เดือดร้อนสังคมก็เดือดร้อนไม่มีอะไรดีเลยแต่เราก็นิยมชมชอบเที่ยวกลางคืนชอบไปในสถานที่เหล่านั้นพระเจ้าบอกเป็นสถานที่อโคจรสถานที่ที่ไม่ควรไปแล้วมีเหตุแห่งความเสื่อมทั้งนั้นเลยถูกก็กล่าวโทษได้นี่แหละเราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าเมื่อเราไม่เชื่อผลที่ได้รับก็คือความทุกข์ฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เองเนี่ยที่เรามาศึกษาธรรมะทำไมมาวัดต้องมาให้ทานต้องมารักษาศีลต้องมาสวดมนต์ภาวนาทำไมต้องมาประพฤติปฏิบัติเพราะที่อื่นมันไม่มีโยมที่บ้านมันก็ทำไม่ได้เหตุปัจจัยครอบครัวไม่พร้อมทำคนเดียวทำไม่ได้ไม่มีเพื่อนถ้ามาวัดมันมีเพื่อนสหธรรมิกเพื่อนประพฤติปฏิบัติถึงเวลาก็มาพร้อมกันมีสัญญาณคอยเตือนว่าเวลานี้เป็นเวลาเดินจงกรมเวลานี้เวลาสวดมนต์นั่งสมาธิเวลานี้เวลาทำกิจการกิจกรรมภายในวัดถ้าอยู่บ้านไม่มีใครชวนไม่มีใครทำนอนตื่นสายก็ได้แทนที่จะลุกขึ้นมาสวดมนต์นั่งสมาธิก็ไม่ทำไม่มีใครชักจูงไม่มีใครคอยเตือนมันเตือนตัวเองไม่ได้คนเราเนี่ยไม่ค่อยเตือนตัวเองแล้วให้คนอื่นเตือนก็โกรธไม่พอใจมันเป็นนิสัยของคนพาลเขาเตือนไม่ได้เขาว่าไม่ได้เนี่ยสังคมมันจึงเป็นสังคมที่ไม่น่าอยู่มีทะเลาะกันเบียดเบียนกันเอารัดเอาเปรียบกันเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้คนสุดท้ายก็อยู่ด้วยกันไม่ได้อยู่ก็เดือดร้อนวุ่นวายก็เป็นสังคมที่ไม่พัฒนามันไม่เจริญทางด้านจิตใจมันเจริญทางด้านวัตถุเจริญมากเท่าไรสังคมทางศีลธรรมก็เสื่อมไปมากเท่านั้นทุกวันนี้วัตถุเจริญมากขึ้นคนก็เสื่อมถอยจากศีลธรรมไม่ค่อยเข้าวัดไม่ค่อยปฏิบัติมีแต่ข่าวทุกวันครบราข้าวฟันแย่งชิงมีแต่อะไรก็ไม่รู้ข่าวดีนี่แทบไม่มีไม่ได้ลงเลยในหนังสือพิมพ์ในโทรทัศน์ที่ไหนก็ทำความดีกันที่ไหนก็จัดบวชที่ไหนก็จัดปฏิบัติที่ไหนก็จัดถือศีลข่าวพวกนี้จะไม่มีเลยมีแต่ข่าวยิงกันฆ่ากันทำร้ายกันฉกชิงวิ่งราวจี้ปล้นขนยาเรื่องข่าวประเภทนั้นหมดเลยทุกวันสะสมแทรกซึมเข้าไปทุกผู้ทุกน้ำข่าวดีๆไม่เคยปรากฏก็ทำดีกันวัดนั้นนะจัดผ้าป่าวัดนี้จัดบวชวันนั้นไม่มีเลยโยมข่าวไม่ออกเลยจะออกก็อีกตอนดาราไปบวชมี5วันโอ้ยอนุโมทนากันแค่5วัน15วันเนี่ย
เขาบวชกันมาตลอดชีวิตไม่มีใครอนุโมทนาเลยพอดาราไปบวชอนุโมทนากันโน้ยแล้วทำความดีกันยังไงโยมความดีไม่ปรากฏเพราะเราไม่ชักจูงกันทำความดีไม่สรรเสริญคนทำความดีไม่ยกย่องไม่ออกข่าวบ่อยๆทุกช่องออกหมดสมมติว่าทุกช่องออกแต่ข่าวศีลข่าวธรรมเนี่ยข่าวอาชญากรอาชญากรรมพยายามไม่ออกรับรองได้คนเปิดไปทางไหนก็เจอแต่ธรรมะเปิดไปทางไหนก็มีเสียงสวดมนต์เสียงภาวนาเสียงเทศเสียงธรรมแทรกซึมเข้าไปคนก็สนใจธรรมะวัยรุ่นก็สนใจธรรมะพ่อแม่ก็พาลูกนั่งดูหน้าทีวีก็ได้สวดมนต์ไปพร้อมๆกันมีไหมโยมบ้านเมืองเราชาวพุทธเราน่าเสียดายที่คนในบ้านในเมืองไม่เห็นความสำคัญในหลักพุทธศาสนาข่าวดีๆไม่เคยปรากฏทุกวันนี้ก็ข่าวพระทะเลาะกันไม่ใช่โยมทะเลาะกันนะพระมาทะเลาะกันโยมแทนที่ญาติโยมจะศรัทธาก็ถอยหมดเพราะอะไรอ่ะเพราะคนเรามันฝักไฟอยู่ในความคิดของตัวเองไม่เอาธรรมเป็นใหญ่ถ้าเอาธรรมเป็นใหญ่มันไม่เดือดร้อนธรรมะก็เอาไว้ดีแล้วมีกระบวนการจัดการอยู่แล้วไม่ต้องไปทำอะไรถ้าคนเราทุกวันนี้มันเอาความคิดตัวเองเป็นใหญ่แล้วก็ความคิดตัวเองเป็นใหญ่พอไปบวชไปปฏิบวชถ้าไม่ปฏิบัติก็เอาความคิดตัวเองเป็นใหญ่ก็ถือเอาความคิดตัวเองถูกแต่พุทธเจ้าบอกให้เอาธรรมะเป็นใหญ่เราจะรู้ได้ยังไงว่าอะไรคือธรรมะพุทธเจ้าบอกสิ่งใดที่เราคิดสิ่งใดที่เราพูดสิ่งใดที่เราทำไม่เป็นไปเพื่อความเบียดเบียนตัวเองเบียดเบียนผู้อื่นคือไม่ทำให้ตัวเองเดือดร้อนไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนนั่นคือธรรมะคิดไปเถอะพูดไปเถอะทำไปเถอะนั่นแหละคือสิ่งที่ชอบทำแต่สิ่งใดที่เราคิดเราพูดเราทำไปแล้วตัวเองก็เดือดร้อนคนอื่นก็เดือดร้อนนั่นไม่ใช่ธรรมะนั่นเป็นกิเลสเป็นความเห็นส่วนตัวนั้นชาวพุทธเราไม่ได้ศึกษาธรรมะอย่างท่องแท้เราก็เลยเอาอารมณ์เป็นใหญ่ไม่ได้เอาธรรมะเป็นใหญ่ผลสุดท้ายเมื่อเอาอารมณ์เป็นใหญ่ก็ปัญหามันก็เกิดนี่แหละที่เห็นว่าสังคมเราเสื่อมจากศีลเสื่อมจากธรรมเสื่อมจากคุณงามความดีที่พุทธเจ้าทรงสอนดังนั้นเรามาเริ่มต้นชีวิตของเราเราช่วยสังคมไม่ได้เราเริ่มต้นที่ตัวเองก่อนก่อนที่จะไปคิดช่วยคนอื่นต้องช่วยตัวเองก่อนว่าทำไงให้ตัวเองมีศีลมีธรรมมีความคิดที่เป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงเห็นอนิจจังเห็นทุกขังเห็นอนัตตาเพื่อความเกิดดับไม่มีอะไรหรอกมีเกิดกับดับเท่านั้นในโลกนี้พุทธเจ้าตรัสไว้ว่าโลกนี้มีการเกิดกับการดับมีอยู่สองอย่างเท่านั้นเองนอกนั้นไม่มีอะไรทุกอย่างเกิดมาแล้วก็ดับไปไม่มีอะไรตั้งอยู่ได้นานเดี๋ยวก็ดับหมดเราพิจารณาเห็นความเกิดดับในใจของเราเนี่ยมันคิดดีเดี๋ยวก็ดับคิดชั่วเดี๋ยวก็ดับเมื่อมันคิดเราก็ไม่ต้องไปขวนขวายไม่ต้องไปทำตามความคิดตัวเองนั่งดูมันเดี๋ยวมันก็ดับไม่สนใจเดี๋ยวมันก็ดับแต่ถ้าไปสนใจมันไม่ดับไปคอยปรุงแต่งคอยสนับสนุนความคิดของตัวเองอยู่ตลอดมันก็ดับไม่ได้
ถ้าเราปล่อยเสียเฉยเสียวางเสียมันก็ดับนั้นมีการเกิดดับเท่านั้นดูมันเกิดก็ดับคิดอะไรเดี๋ยวมันก็ดับดูความคิดตัวเองเห็นแล้วมันคิดไม่สนใจเดี๋ยวมันก็ดับมีอยู่เท่านั้นเองเราก็พิจารณานั่งเห็นเดินเห็นนอนเห็นกินเห็นเป็นความเกิดดับภายในกายในใจเนี่ยอะไรเกิดมันก็ดับทุกเกิดเดี๋ยวมันก็ดับโศกเกิดเดี๋ยวมันก็ดับอย่าไปยึดมันไม่ใช่ทุกเกิดแล้วไม่ไปยึดแต่เวลาโศกเกิดไปยึดมันไว้ไม่ใช่เดี๋ยวมันก็ทุกข์อีกโศกนั้นก็ไม่เที่ยงโศกนั้นเดี๋ยวมันก็ดับเดี๋ยวมันก็หายไปเราก็เป็นทุกข์อีกแล้วมันคนเคยสงบออกพอไม่สงบทุกข์อีกแล้วเออเราเคยสงบนะความสงบมันไปไหนเรียกหาความสงบทุกข์มันเกิดพนั่งดูมันเฉยๆเดี๋ยวมันก็สงบไม่ต้องไปเรียกมันหรอกเดี๋ยวมันมาเองไอ้คนเรียกหาเนี่ยไม่สงบหรอกไอ้คนไม่เรียกหาเนี่ยมันจะสงบดูมันไปมีเกิดมีดับทุกข์แล้วเดี๋ยวก็ดับสุขแล้วก็หายพิจารณาอย่างเนี้ยเห็นทุกข์เห็นสุขเห็นเกิดเห็นดับว่างก็รู้เฉยก็รู้สว่างก็รู้หายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้คือลมหายใจไม่มีก็รู้ไอ้ลมหายใจไม่มีแสดงว่ามันสงบถ้ามันไม่เห็นลมหายใจไปอยู่กับความว่างนั้นแสดงว่ามันเริ่มสงบแล้วมันละลมหายใจแล้วไม่สนใจเรื่องลมหายใจแต่มันไปสนใจเรื่องความสงบภายในความว่างภายในแสดงว่าจิตของเรามันเริ่มสงบมากขึ้นจากที่สงบภายนอกก็เป็นสงบภายในต่อไปก็ไปสู่ความว่างกายก็ว่างจิตก็ว่างพิจารณากายก็ไม่เห็นกายกายไม่มีนั่งแล้วกายไม่มีแล้วมีแต่ความว่างไม่เห็นกายตัวเองนั่นจิตสงบจิตไปสู่ความว่างแม้แต่กายตัวเองก็ว่างพิจารณาไปมีแต่ความว่างไม่ปรากฏเป็นกายของตัวเองเพราะความสงบมันเกิดขึ้นอย่าไปตกใจบางคนโอ้นั่งกายไม่มีตกใจนึกว่าไม่มีกายแล้วหมดกายแล้วไม่มีกายเราจะเอาอะไรใช้เสร็จเลยออกมาก็กว่าจะเข้าได้ก็นานกว่าจะทำได้อย่างนั้นอีกก็นานท่านพิจารณาเห็นความเป็นจริงอยู่ด้วยถ้ามันจะสงบมันก็สงบเองไม่ต้องอยากให้สงบไอ้ที่มันสงบเพราะสติมันสมบูรณ์ถ้าตราบใดที่สติไม่สมบูรณ์ความสงบก็ไม่เกิดพิจารณาเท่าไหร่ก็ไม่เกิดสติมันสมบูรณ์เมื่อไหร่มันถึงขั้นของความสงบเมื่อไหร่นั่นแหละความสงบมันก็จะปรากฏบางคนก็สงบในขณะนั่งบางคนก็สงบในขณะยืนในขณะเดินในขณะนอนไม่เหมือนกันแล้วแต่ว่าสติมันจะไปเต็มตรงไหนเต็มขณะไหนขณะเดินหรือขณะนอนหรือขณะนั่งหรือขณะยืนถ้ามันเต็มตรงไหนมันก็สงบตรงนั้นไม่ใช่เรื่องเปรตบางคนไปได้สมาธิตอนเดินบางคนไปได้สมาธิตอนยืนบางคนไปได้สมาธิตอนนอนมันได้หมดโยมต้องทำให้ได้หมดทุกอริยบทต้องฝึกฝนให้ได้หมดนั่งสงบแล้วต้องหัดยืนให้สงบหัดเดินให้สงบหัดนอนให้สงบหัดกินให้สงบหัดทำงานให้สงบต้องฝึกไปเรื่อยๆทุกอริยบทเข้าใจบางคนทำอยู่อริยบทเดียวนั่นแหละคือนั่งอย่างเดียวถึงจะสงบไปทำอย่างอื่นไม่สงบและฟุ้งซ่านไม่ใช่แสดงว่าเราไม่ได้ฝึกฝนต่อเนื่องเรามาสนใจขณะนั่งอย่างเดียวเวลายืนเดินกินดื่มนอนเราไม่ได้สนใจมันไม่ได้ทำสติรู้เท่าทันนี่แหละหลักของการปฏิบัติคือต้องปฏิบัติทุกขณะฝึกฝนทุกอริยบทลืมตาหลับตาลืมตาก็สงบหลับตาก็สงบต
ต้องทำให้ได้ใหม่ๆลืมตาแล้วไม่สงบก็หลับตาไปก่อนพอหลับตาสงบแล้วก็พอสงบมากๆก็หัดลืมตาค่อยๆลืมให้มันสงบพอไม่หลบไม่สงบก็หลับแล้วก็ลืมใหม่ฝึกจนลืมแล้วก็สงบลืมตาแล้วก็สงบเห็นอะไรก็ว่างเห็นรูปก็ว่างได้ยินเสียงก็ว่าง อยู่กับความว่างอยู่กับความสงบต้องทำให้ได้ขั้นนั้นต้องฝึกฝนให้ได้ขั้นนี้คือการฝึกจิตจิตที่ฝึกดีแล้วย่อมนำความสุขมาสู่ตัวเองมาวัดก็ต้องมาฝึกอย่างนี้แหละอยู่บ้านไม่มีเวลาได้ฝึกเวลามันมีแต่ไม่ได้ทำเวลาให้มันฝึกได้เพราะบางทีก็สิ่งแวดล้อมครอบครัว สังคมแต่ถ้าเราฝึกอย่างนี้ไปนี้เอาไปฝึกที่บ้านต่อกลับไปบ้านก็ไปฝึกเดินไปก็ฝึกไปเท้าซ้ายก้าวเท้าขวาก้าวกำหนดรู้ซ้ายขวาซ้ายขวาไปถ้าทำช้าๆเดี๋ยวเขาจะว่าอันนี้มันบ้าฝึกจากวัดนี่ฝึกแบบช้าแต่ไปบ้านมันต้องไวไปที่ทำงานมันต้องไวไปช้าอยู่เขาก็ว่าเอาไม่ทันเขา แต่จากช้าเนี่ยมันจะได้เห็นง่ายรู้ง่ายมันจับอริยบทได้ง่ายแต่ถ้าทำไวๆแล้วสติมันตามไม่ทันมันแวบไปแวบมาไม่ทันเราฝึกจากช้าไปก่อนแล้วค่อยๆเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นจนเป็นปกติคือทำให้เป็นปกติวิ่งก็กำหนดได้ถ้ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นมาเวลาจะวิ่งก็กำหนดได้ กำหนดให้เข้าสมาธิในการวิ่งได้ถ้าเรียกว่าทำจนชำนาญถ้าตามภาษาหลักธรรมะก็ทำจนเป็นวสีวสีนี่จะเข้าออกเวลาไหนก็ได้สมาธิตอนยืนก็ทำได้นอนก็ทำได้วิ่งก็ทำได้นั่งอยู่เฉยๆก็ทำได้นั่งรถนั่งเรือนั่งอะไรไปก็ทำได้หมดนึกจะเข้าตอนไหนก็เข้าได้นึกจะออกตอนไหนก็ออกได้ นี่ก็เรียกว่าคนทำชำนาญวสีทำจนเป็นวสีเราก็ต้องฝึกถึงขั้นนั้นถึงจะควบคุมตัวเองได้ใหม่ๆก็ฝึกไปก่อนนั่งสมาธิให้มันสงบก่อนมันไม่สงบก็ไม่เป็นไรไม่ต้องไปอยากสงบนั่งแล้วไปอยากมันไม่สงบต้องดับความอยากก่อน มันจะสงบก็เป็นหน้าที่ของมันมันไม่สงบก็เป็นหน้าที่ของมันเราเมหน้าที่รู้รู้ว่ามันสงบหรือไม่ไม่สงบมันคิดอะไรก็รู้นั่นคือหน้าที่ของเราคือฝึกตัวรู้นั่งรู้เดินรู้นอนรู้กินรู้คิดรู้นั่นแหละหน้าที่ของเราแต่มันจะสงบไม่สงบนั้นไม่ใช่หน้าที่ของเราเพราะถ้าสติมันสมบูรณ์เมื่อไหร่มันก็สงบมานั้นแม้เราไม่อยากให้สงบมันก็สงบ พอถึงเวลาของมันแล้วมันสมบูรณ์แล้วหน้าที่ของมันสมบูรณ์แล้วเมื่อสติสมบูรณ์หน้าที่ความสงบก็ต้องเกิดไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็ต้องเกิดที่นั่นแล้วปัญญาความรอบรู้เท่าทันก็จะพัฒนาให้เห็นให้รู้ญาณทัศนะเครื่องรู้ความเป็นจริงก็จะปรากฏพิจารณากายก็เห็นกายตามความเป็นจริง ผมขนเล็บฟันหนังเลือดเนื้อโครงร่างของกระดูกเส้นเอ็นเห็นหมดเห็นความเป็นจริงภายในกายกายไม่ใช่ของเรากายนี้ไม่เที่ยงกายนี้เป็นทุกข์กายนี้เป็นอนัตตากายนี้เป็นธาตุดินน้ำลมไฟเห็นชัดเจนไม่มีอะไรมาปิดบังชาบทาได้เพราะปัญญามันแทรกซึมไปหมดมันเห็นชัดไปหมดมันแยกออกหมดเลยนั่นคือหน้าที่ของปัญญาที่จะไปพิจารณาเห็น เป็นกระบวนการของการปฏิบัติแต่นี่พูดให้ฟังว่าเริ่มต้นเราต้องใส่ใจสนใจในหลักธรรมคือการปฏิบัติของตัวเองนั่งรู้เดินรู้นอนรู้กินรู้เนี่ยต้องฝึกไว้ตลอดเวลาไม่ใช่มานั่งอย่างเดียวจึงฝึกกลับไปบ้านจะเป็นทำอะไรก็แล้วแต่เข้าห้องน้ำอาบน้ำทำอะไรต้องรู้หมดว่าเราทำอะไร จะหยิบจะยกจะเหยียดจะจับจะเดินเราต้องกำหนดรู้ที่กายเรากำหนดรู้ที่จิตเราฝึกสติไว้อย่างนี้เราจะเป็นผู้ชนะ
ชนะความคิดตัวเองไม่งั้นเราตกเป็นทาสของความคิดคิดอะไรต้องทำตามมันหมดคิดโลภไปรักไปขโมยไปจี้ไปปล้นไปเบียดไปบังเอามานะไม่ตกเป็นทาสของมันก็ต้องทำตามมันหมดแล้วผลสุดท้ายก็เดือดร้อนเพราะความอยากความโลภความไม่รู้ มันพาเราไปหาทุกข์และไอ้ตัวรู้เนี่ยมันจะพ้นจากความทุกข์ถ้าเราต้องการความพ้นทุกข์ก็ต้องอาศัยฝึกตัวรู้ให้มากมาวัดก็ให้ทานรักษาศีลนั่นเป็นเบื้องต้นที่เราทุกคนควรจะทำนั่นหน้าที่ของชาวพุทธคือหน้าที่นั่นเองหน้าที่ที่เราต้องทำให้กับตัวเองไม่มีใครทำให้เรา บุญกุศลนี้เราต้องทำด้วยตัวเองเพราะเวลาเราไปนั้นบุญกุศลจะเป็นผู้พาเราไปอย่างอื่นไม่สามารถพาเราไปช่วยเราไม่ได้ทรัพย์สมบัติก็ช่วยเราไม่ได้ญาติพี่น้องก็ช่วยเราไม่ได้ถึงเวลาก็ต้องทิ้งกันหมดต่างคนต่างมาต่างคนต่างไปอาศัยกันไม่ได้อาศัยอยู่ในโลกนี้แต่โลกหน้าอาศัยไม่ได้ ต้องอาศัยบุญกุศลที่เราสะสมเราสร้างทานศีลภาวนาเนี่ยจะเป็นผู้นำเราไปเป็นมนุษย์สมบัติเกิดมาเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ตาหูจมูกลิ้นกายใจครบถ้วนอาการ32เนี่ยมาจากบุญที่เราสะสมทานที่เราให้ทำให้รวยศีลที่เรารักษาทำให้เรารูปร่างหน้าตาสมบูรณ์เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ด้วยร่างกายสมบูรณ์ด้วยทรัพย์ เพราะเราเป็นผู้ให้เป็นผู้เสียสละเป็นผู้แบ่งปันผู้ให้เป็นผู้รวยเป็นเศรษฐีคนที่เป็นเศรษฐีเป็นคนให้มาก่อนถ้าไม่ให้ก็ไม่ได้เป็นเศรษฐีบางคนก็ให้มาครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งไม่ให้เป็นเศรษฐีได้ครึ่งชีวิตอีกครึ่งชีวิตก็เป็นคนยากจนก็เยอะแยะไปบางคนมาจากคนจนแต่มาอยู่ไปรวยขึ้นรวยขึ้นรวยขึ้น ตอนแรกๆไม่ค่อยให้อยู่นานๆเข้ารู้เขาเป็นผู้ให้ไอ้ผลบุญที่ตัวเองเคยทำมาไว้มันให้ผลแล้วก็กลับมารวยกลับมาเป็นเศรษฐีจากคนยากจนก็กลายเป็นเศรษฐีบางคนเป็นเศรษฐีก็เป็นคนจนในพริบตาให้ให้อยู่ก็ไม่หยุดให้ไม่ให้แล้วบางทีไปคิดได้ว่าให้ไปทำไมให้ไปแล้วก็เราก็หมด ก็เลยไม่ให้ผลสุดท้ายก็กลายเป็นคนจนเศรษฐีเป็นยาจกก็เยอะไปยาจกเป็นเศรษฐีก็มากไปสมัยก่อนทำบุญกับพุทธเจ้าครั้งเดียวเป็นเศรษฐีเลยเพราะบุญกับได้ทำบุญกับพระพุทธเจ้ากับพระอรหันต์นั้นถือว่าได้บุญมากได้บุญมหาศาลยาจกทำกับพุทธเจ้าครั้งเดียวเนี่ย อธิษฐานได้เป็นเศรษฐีเลยเทวดาอนุโมทนาครั้งเดียวได้เป็นเศรษฐีร่ำรวยเป็นเศรษฐีเลยบุญมหาศาลได้ทำกับพระพุทธเจ้าได้ทำกับพระอรหันต์สาวกมีในทรงยิ่งใหญ่เป็นสิ่งที่ทำได้ยากให้ได้ยากคนเราทุกวันนี้ไม่ค่อยได้ให้มีก็ไม่ให้ ไม่อยากจะให้กลัวจนให้ไปแล้วกลัวตัวเองจะไม่มีกลัวตัวเองจะไม่เดี๋ยวญาติเราลูกเราหลานเราเสี่ยงพระพุทธเจ้าตรัสบอกไว้หมดแล้วว่าทรัพย์แบ่งไว้4ส่วนส่วนหนึ่งเอาไว้สำหรับเกื้อกูลครอบครัวตัวเองส่วนหนึ่งเอาไว้เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยส่วนหนึ่งเอาไว้สงเคราะห์ญาติอีกส่วนหนึ่งเอาไว้ทำบุญแบ่งทรัพย์ไว้เป็น4ส่วนเนี้ย รับรองว่าส่วนไหนก็ไม่ขาดไม่มีขาดโยมทำตามพระเจ้าไม่มีขาดทำบุญได้ทุกวันแต่เราไม่ได้ทำอย่างนั้นโยมไม่ได้เชื่อพระพุทธเจ้าไม่เชื่อก็เลยไม่ทำไม่ทำก็ไม่ได้บุญไปเวลาตายก็อยากได้บุญจะได้ไปสวรรค์จะได้ไปเป็นมนุษย์อยากนะ แต่อยากมันไม่ได้หรอกถ้าไม่ได้ทำไว้มันไม่ได้ต้องทำเอาไว้นั่นบุญนี่แหละเป็นเครื่องอยู่ของเราโยมเราต้องการความสุขก็บุญนี่แหละจะนำพาเราไป
มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติงั้นวันนี้เราได้มาทํากันทุกท่านทุกคนตั้งใจมีศรัทธามีความเลื่อมใสในคําสอนของพระพุทธเจ้าศรัทธาว่าทําบุญและบุญนั้นต้องให้ผลคือความสุขเราจึงได้มาเสียสละเวลาอันมีค่าของเรามาทําสิ่งที่มันมีค่ามากกว่าชีวิตของเราคือบุญกุศลที่จะเป็นที่พึ่งของเราตลอดไปฉะนั้นวันนี้ก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านทุกคนที่ได้มาร่วมสร้างบุญในวันหยุดไม่ว่าจะเป็นการถวายทานสมาทานศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมก็ขออำนาจบุญที่ญาติโยมได้ทําแล้วจงเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นนิสัยส่งผลให้ทุกท่านทุกคนมีความสุขมีความเจริญคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบธรรมไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมก็ขอให้ความคิดนั้นจงสําเร็จผลคิดหวังความสุขก็ได้ความสุขหวังความพ้นทุกข์ก็ขอให้เข้าถึงซึ่งความพ้นทุกข์โดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิ ครับกราบในความเมตตาของหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมที่เมตตาแสดงธรรมในวันนี้นะครับเป็นอย่างสูงยิ่งครับกับทุกท่านก็คงจะได้ประโยชน์จากการฟังธรรมและนําไปเป็นแนวทางปฏิบัติในการดําเนินชีวิตตามหลักพุทธศาสนาต่อไปนะครับกับต่อไปสําหรับท่านที่มีเครื่องสังฆทานไทยธรรมก็ให้เตรียมไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะได้มากล่าวคําถวายพร้อมๆกันนะครับกับขอเชิญตั้งนโมขึ้นพร้อมกันก่อนนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวัตเมธานังอาสวัคคยาวหังสุขังโหตุทุติยัมปิสุทินังวัตเมธานังอาสวัคคยาวหังสุขังโหตุตติยัมปิสุทินังวัตเมธานังอาสวัคคยาวหังนิพพานังโหตุสาธุกับเจอนะครับท่านที่มีเครื่องสังฆทานใดจะทำนำมาถวายแด่หลวงพ่อได้เลยนะครับชุดขาวช่วยไปรับต่อได้นะครับเจอครับไม่ได้พูดตั้งกลาดอีกเชิญนะคะทุกท่านที่มีเครื่องสังฆทานเทียธรรมค่ะโมทนาสาธุนะคะสำหรับวันนี้นะคะการบริการฝังเข็มจากคณะแพทย์พยาบาลพระนั่งเกล้าก็ยังบริการให้ค่ะจนถึงบ่าย2 โมงนะคะเดี๋ยวเสร็จจากตรงนี้ท่านใดมีปัญหาก็ไปปรึกษาได้นะคะหลายคนก็ไปฝังกันมาแล้วนะไปเดี๋ยวไปมั่งไปเล็กไปฝังเข็มค่ะนะสาธุนะคะเรือนไทยชั้นล่างฮะที่ฝังเข็มอยู่เรือนไทยริมน้ําชั้นล่างนะคะบางคนยังไม่รู้เลยไปเลยประกาศเรือนไทยริมน้ําชั้นล่างค่ะที่ด้านบนเป็นที่ตั้งสรีระสังขารหลวงพ่อนะคะนะเรียกเรือนไทยค่ะท่านที่ประสงค์จะไปร่วมโมทนากฐินผู้ผิดค่ะพระป่านะคะพระป่าที่วงชลิตกุลค่ะในวันเสาร์ที่26 มีนาคมมาจองรถที่วัดนะคะท่านละ300 บาทรถจะออก 5 ตีจากวัดสังฆทานค่ะต
ไปร่วมบุญทอดพระป่าเพื่อรักษาเสาวิทยุของหลวงพ่อทั่วประเทศไทยเราทำปีละครั้งที่มหาวิทยาลัยวงศ์ชวลิตกุลโคราชนะคะก็เรียนเชิญแต่หลายคนบอกว่าป้าเล็กประกาศไปไม่ได้ฉันทำบุญก่อนเอาเงินมาทำบุญก็มีค่ะโมทนาสาธุนะคะทำเมื่อไหร่เราก็ได้เมื่อนั้นแหละนะคะเป็นของเราบุญกุศลเป็นของเราค่ะตอนนี้ ขันนี้ต้องบังสุกุลนะคะป้าเล็กเพิ่งเห็นจากกล้องทีวีเมื่อกี้ว่าเป็นบังสกุลนั่นผิดต้องบังสุกุลต้องสระสอเสือต้องมีสระอุนะคะกอไก่ก็มีสระอุค่ะเดี๋ยวพระคุณเจ้าจะบังสกุลและให้พรค่ะ ญาติโยมก็ตั้งใจ อนิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปจิตตวานิรุจฉันติเกิดขึ้นแล้วยอมดับไป เตสังโวปัสโมสุโคความเข้าไประงับเพ่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขต่อไปตั้งใจรับพรเนียทาวริวหาปุราปริปุเรนตีสาคารัง ห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครในบริบูรณ์ใดฉันใดเอวะเมวะอิโตตินางเปตานางอุปกัปปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้น อิทธิตังปฏิตังตุมหังขออิทธผลติตันปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปเมวัสมิจตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสาเพปุเรนตุสังกปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยทาเหมือนประจันในวันเพ็ญมณีโจติรโสยทา เมื่อแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีสัพพิติโยวิวัชชันตุความจันไรทั้งปวงจงบำราดไปสัพพโรโควินาสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านโสกิติกายุโกภวะ ท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาทนาสิเลสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารุธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังพลังพรสิประการคืออายุวันนะสุขะพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบ มีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิดด้วยประการราชนีแลพระวัตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนา ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนาด้วยอานุภาพแ่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนาด้วยอานุภาพแ่งพระสงฆ์สัทธาโสทีพวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุ ขอเชิญทุกท่านแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกัน อเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
อย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัพยาปัจจาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริอรันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เทอญกับเตรียมตัวกราบพระพร้อมกันนะครับ อรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิ ข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวากาโตภควตาธรรมโม พระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆ พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆนามามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอังวันทามิ ข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบครุอุปัชฌายาจริยคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทา ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบพนมมือไว้ก่อนนะครับครับขอเชิญกราบพระพร้อมกันอีกสามครั้งนะครับพร้อมแล้วกราบ